อีกหนึ่งเหตุระทึกครับผมพาไปที่เพชรบูรณ์นะฮะมีนักโทษแหกคุก4รายคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่เพชรบูรณ์ครับล่าสุดตามจับมาได้1รายอีก3รายยังหลบหนีมีรางวัลนำจับรายละ 100,000 บาทด้วยครับเมื่อวานครับเวลาตี 4:30 นที่ผ่านมาครับนักโทษชาย4คนได้หลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประกอบไปด้วยนายวัชรินทร์จันทร์บูรณ์นายภัทรดนัยสื่อสิริธรรมรงค์นายธนดลตันติวณิจเจริญและนายกฤษดาคงขาวครับทั้งหมดนี่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วมีโซ่ตรวนติดที่เท้าด้วยจากการตรวจสอบ4คนนี้หนีไปได้ยังไงฮะปีนขึ้นบนฝ้าเพดานของอาคารนอนแล้วเดินไปตามคานเพราะตัวอาคารเนี่ยเชื่อมต่อกันจากนั้นใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ปีนออกทางกำแพงเรือนจำโดยทำการโน้มเสาไฟที่อยู่บนกำแพงเพื่อช่วยในการหลบหนีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรือนจำเนี่ยดันกำลังก่อสร้างน่าจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการก่อเหตุพอดีครับล่าสุดครับเช้าวันนี้ฮะหนึ่งในคนร้ายเนี่ยมีคนไปเห็นนะฮะแถวแถวตลาดโพจันทร์ตำบลในเมืองนี่แล้วก็หลบเข้าไปในเขตโรงเรียนเจ้าหน้าที่จับมาได้ครับนี่คือวัชรินทร์จันทร์บูรณ์อายุ35ปีคนที่ถูกจับแล้วถูกส่งตัวกลับไปที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับเหลืออีก3รายครับยังไม่ทราบว่าไปไหนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานงานทางวิทยุให้ช่วยกันสกัดจับนะครับโดยคาดว่า1ในคนร้ายมีรถ Toyota Fortuner สีขาวทะเบียน8กไก่กไก่1212กทม.มารับตัวไปตอนนี้เนี่ยกำลังไล่ล่าอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่วัชรินทร์ครับที่ถูกจับมาแล้วเนี่ยตำรวจก็มาสอบเครียดนานกว่า2ชั่วโมงเลยนะครับเบื้องต้นรับสารภาพว่ามีการวางแผนก่อนก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้ประสานให้ใครมารับตัวนะครับดังนั้นรถสีขาวที่ผมพูดไปเมื่อกี้8กไก่กไก่1212กทมที่ตำรวจเร่งสกัดจับเนี่ยน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ตอนนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่เรือนจำกระจายกำลังเป็น2ชุดฮะชุดแรกปิดล้อมป่าใกล้โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ที่เจอวัชรินทร์จุดที่2ครับบริเวณป่าแถววัดช้างเผือกเพราะมีพระให้ข้อมูลบอกว่าเห็นผู้ต้องขัง3คนหลบหนีผ่านไปพอดีล่าสุดนะฮะทางเพจ NBT พิษณุโลกได้โพสต์ข้อความบอกว่านักโทษชายทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นคดีค้ายาเสพติดแล้วตอนนี้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตั้งรางวัลนำจับรายละ 100,000 บาทใครที่พบเห็นถ่ายรูปนี้ไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ